สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจำวันอังคารที่27มิถุนายน2566กับดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรทำหน้าที่ในการดำเนินรายการประจำวันนี้นะคะวันนี้ต้องจับตากันหลายที่เลยค่ะที่แรกพรรคเพื่อไทยนะคะที่จะมีการประชุมร่วมกันของบรรดาสมาชิกเพื่อที่จะหาความชัดเจนในตำแหน่งประธานสภานะคะที่นายนพดลปัทมะได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแล้วก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังนะคะขณะที่เลขาธิการพรรคค่ะนายประเสริฐจันทละลวงทองก็บอกนะคะว่าวันที่28มิถุนายนที่จะเป็นวันนัดพูดคุยกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนั้นอาจจะได้ข้อสรุปร่วมกันนะคะว่าทิศทางในการที่จะเสนอชื่อประธานสภานั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรรวมถึงการจะมีการนำเสนอรายชื่อของแต่ละพรรคเลยหรือไม่วันที่28น่าจะชัดเจนนะคะขณะที่พรรคก้าวไกลเมื่อเช้าก็คึกคักค่ะก็รวมกลุ่มกันไปรายงานตัวกันที่สภาผู้แทนราษฎรในนามส.ส.นำทีมโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลนะคะที่หายจากการป่วยเป็นโควิดแล้วส่วนเลขาธิการของพรรคก็ยังคงยืนยันในหลักการเดิมกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะเป็นของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งแล้วก็รอดูผลการประชุมของพรรคเพื่อไทยในวันนี้น่าจะรู้ว่าทิศทางจะไปในรูปแบบไหนอย่างไรขณะที่อีกหนึ่งคนก็เคลื่อนไหวแล้วจริงๆตั้งแต่เมื่อวานหลังจากที่กลับมาจากประเทศอังกฤษนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ได้มีการเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมในการประชุมครม.ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มท่ามกลางกระแสข่าวการบินไปคุยกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรเรื่องการถูกเสนอชื่อในโควต้าของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะโดยทันทีที่นักข่าวได้มีการถามว่าบินไปดูแข่งม้าเป็นอย่างไรบ้างลุงป้อมยิ้มสดใสเลยค่ะยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็สายหน้าเบาๆตามภาพนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือสดๆเมื่อเช้าที่เข้าทำเนียบรัฐบาลขอบคุณภาพจาก The Reporter นะคะที่บิ๊กป้อมปฏิเสธตอบคำถามบินไปดีลกับคุณทักษิณเรื่องเก้าอี้นายกในนามพรรคเพื่อไทยแต่เป็นชื่อของลุงป้อมไม่ตอบยิ้มสายหน้าเบาๆเท่านั้นเองขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ดึงหน้าตึงตั้งแต่เช้าเลยนะคะอาจจะด้วยคำถามหรืออย่างไรแต่มีกระแสข่าวรายงานตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้หลังจากประชุมครม.แล้วเสร็จพลเอกประยุทธ์นะคะจะเดินทางไปร่วมประชุมกับพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อแสดงความยินดีกับส.ส.ใหม่จำนวน36คนของพรรคนักข่าวถามไม่ตอบค่ะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ออกมายืนยันถึงกระแสข่าวที่สว.ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการซื้องูเห่านะคะในราคา100ล้านบาทต่อคนคุณอนุทินฟาดกลับแรงเลยนะคะว่าคนที่รับเงินน่ะเป็นงูแต่คนที่จ่ายเป็นควายนะคะแล้วก็พูดถึงทิศทางในการที่จะโหวตประธานสภาของพรรคภูมิใจไทยว่าจะไปในทิศทางเดียวกันอย่างแน่นอนขณะที่พรรคอื่นๆวันนี้น่าจะชัดเจนนะคะและท่าทีของสว.ผ่านประธานคุณพรเพชรค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของสว.นั้นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทำนองว่าเสียงแตกนะคะแต่ก็แสดงความเห็นด้วยในวันโหวตนายกรัฐมนตรีไม่น่าจะมีสถานการณ์อะไรไม่มีอะไรวุ่นวายอาจจะวุ่นวายเล็กน้อยในแค่ช่วงการอภิปรายเท่านั้นเองแล้วก็เผยสเปคนายกด้วยนะคะว่าต้องเป็นคนดีและคนเก่งนี่คือสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นยังไม่รวมถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียกทางด้านอัยการสูงสุดไปสอบถึงกรณีการยื่นนะคะนายพิธารวมไปถึงพรรคก้าวไกลนะคะหาเสียงในการยกเลิกมาตรา112แล้วก็กรณีที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะได้ทำหนังสือไปถึงคุณพิธาเพื่อที่จะให้ชี้แจงรายละเอียดการขายที่นะคะนี่คือสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีประเด็นไหนที่มันจะเข้ากับชื่อตอนของเราที่มีชื่อตอนว่ามวยล้มต้มคนดูบ้างมาพูดคุยกับวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 
วันนี้ลุงป้อมอารมณ์ดี ยิ้มแย้มสวนกับลุงตู่เลยนะฮะพี่ตู่จตุพรเขาบอกไปดูอะไรนะแมวแข่งแข่งม้าแข่งแมวแมวแข่งแมวแข่งไปดูม้าแข่งแล้วม้าแข่งไปดูแมวแข่งก็คงผลออกมาอย่างนั้นนะถ้าจะยิ้มถ้าไปดูม้าแข่งคงไม่มีผลอะไรคงรายงานผลแล้วล่ะนะว่าแพ้ชนะอะไรหรือม้าที่เชียร์ชนะมีได้เสียหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าไปดูแมวแข่งเนี่ยสภาพการก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยคือยิ้มยิ้มนะแล้วก็อาจจะเข้าวินหมายความว่าเผลอๆพลเอกประวิตรเองอาจจะทำตัวเป็นจ็อกกี้ก็ได้ขี่ม้าแมวพากันเข้าวินอะไรไปนะครับแต่ว่าสภาพการอย่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนต้องถามตัวเองนะครับว่ารู้สึกเบื่อไหมรู้สึกสมเพชทั้งตัวเองเวทนาตัวเองสมเพชเวทนาไอ้บรรดานักการเมืองทั้งหลายหรือเปล่าคือสภาพอย่างนี้มันเป็นสภาพที่ทุเรศทุลังอ่ะแล้วมันก็นำพาประเทศไปไหนไม่ได้ประชาชนก็ไปไหนไม่ได้คือมันเล่นกันแบบหน้าด้านๆทั้งๆที่รู้อ่ะแล้วเราปล่อยให้พวกมันเล่นอย่างนี้มานานมากแล้วนะคืออะไรอ่ะสภาพในขณะนี้เนี่ยมันเป็นสภาพที่มันซ้อนตลอดเวลาใช่ไหมไอ้มวยล้มต้มคนดูก็คือสร้างภาพหนึ่งให้เห็นภาพหนึ่งแต่ต้องการผลอีกอย่างหนึ่งมวยล้มต้มคนดูเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดอะนะก็คือมีค่ายมวยสองค่ายมีนักมวยสองคนมุมแดงมุมน้ำเงินมีกรรมการห้ามมวยมีกรรมการให้คะแนนอยู่ข้างล่างมีคนดูเก็บตั๋วต่างๆพวกนี้แล้วมันก็ชกกันจริงแต่ว่ามันล็อกผลแล้วนะครับแพ้ชนะเนี่ยมันไม่สนว่าใครจะเหนือกว่าใครแต่ต้องเป็นไปตามคำสั่งว่าถ้าสั่งให้แดงชนะก็ต้องแดงชนะแม้แดงจะฝีมือดีกว่าสั่งให้น้ำเงินชนะน้ำเงินก็ต้องชนะแม้จะฝีมือด้อยกว่าก็คือควบคุมผลไปหมดแล้วเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่ามวยล้มต้มคนดูชัดๆสภาพการเมืองก็เป็นแบบนี้นะในขณะนี้เนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยจะอดทนกันขนาดไหนผมไม่รู้ว่าบรรดาพวกที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยนะไล่เรียงกันมาตั้งแต่ผู้ที่ถวายงานใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่ปรึกษาบรรดาองคมนตรีทั้งหลายต่างๆพวกนี้จะรู้สึกยังไงกับสภาพบ้านเมืองในขณะนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ในสำนักพระราชวังจะรู้สึกยังไงกับบ้านเมืองในขณะนี้บรรดาฝ่ายปกครองฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายการศึกษาบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายทหารตำรวจทั้งหลายนักการเมืองดีๆที่ยังพอมีอยู่ที่ยังเหลืออยู่หรือแม้แต่ประชาชนโดยรวมกันทั่วทั้งประเทศเนี่ยจะมองความทุเรศทุลังของบ้านเมืองกันนี้ไปอีกขนาดในขณะนี้ภาพที่มันชัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าช่วงชิงอำนาจเพื่อบริหารทางการเมืองอันนี้มันเป็นภาพหนึ่งที่มันพยายามทำให้เกิดขึ้นแต่ว่าภาพในขณะนี้เนี่ยแล้วก็ปรากฏชัดมาแล้วอย่างน้อยก็คือ4ปีมีอุดมการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ทางพรรคการเมืองที่เจือปนไปด้วยกับความรู้สึกของผู้คนว่าทำลายล้างหรือเปล่าต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปตามที่ตัวเองต้องการบวกกับสอดคล้องกับความต้องการของตะวันตกของอเมริกาหรือเปล่าของยิวไซออนิสหรือเปล่าคือบ้านเมืองวันนี้ทำให้เราต้องมานั่งรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีคนที่ต้องการประชาธิปไตยแบบไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและแสดงออกกันแบบเต็มที่แล้วดูเหมือนฝ่ายรัฐเนี่ยฝ่ายประชาชนที่เห็นต่างเนี่ยเหมือนขยับตัวไม่ออกเหมือนทำอะไรไม่ได้เหมือนจมอยู่กับเรื่องเนี้ยมา 4-5 ปีแบบคือก่อนหน้านั้นก็มีนะแต่ว่ามันไม่เข้มข้นถึงขนาดนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันทำไมไม่มีใคร
แก้ไขแล้วทำไมถึงเอาการเลือกตั้งเอาการเมืองมาชิงกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้ก็คาอยู่เราเผชิญปัญหากับการที่จะรดทอนคนรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่เห็นนะครับว่ารูปแบบการปกครองของไทยระบอบการปกครองของไทยหลักการประชาธิปไตยประมุขของประเทศในฐานะจอมทัพไทยด้วยถูกทำลายถูกกัดเซาะมายังไงมาตรา112ถูกหัวหอกประเทศอย่างตะวันตกยุโรปยูเซอนิสอเมริกาเป็นตัวนำในการทำลายล้างมาเท่าไหร่พอถึงวันนี้เรื่องนี้ก็ยังอยู่แต่เราก็ไม่เห็นใครจัดการและการไม่จัดการวันนี้เนี่ยขยายผลไปถึงขั้นว่าเอาละเสนอล้มไปด้วยจะใช้คำว่าปฏิรูปเสนอยกเลิก112ไปไม่ได้ก็เป็นการแก้ไขแต่ว่าเป็นการแก้ไขที่เห็นสภาพเนื้อแท้กันแล้วว่ามันไม่ใช่การแก้ไขมันต้องการยกเลิกการคุ้มครองประมุขของรัฐเอาประเด็นในเรื่องของการแบ่งแยกทำลายการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ใช้วิธียกดินแดนให้เกิดการกระจายตัวจะแยกดินแดนล้านนาออกไปแล้วก็แยกกันออกไปเรื่อยๆเกิดกรณีรูปแบบการปกครองราชอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้แต่สอดแทรกการปกครองให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วทุกจังหวัดบนพื้นฐานง่ายๆว่าประชาชนรู้จักผู้ว่ากทม.แต่ประชาชนรู้จักผู้ว่าสงขลาไหมระนองไหมฉะเชิงเทราไหมอะไรไหมคือเป็นประเด็นที่พูดง่ายๆนะให้คนได้รู้สึกได้แต่ถามว่าโดยชีวิตปกติเนี่ยมันจำเป็นจะต้องรู้จักตัวตนของคนที่ดำรงตำแหน่งไหมมันอยู่ที่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยจะทำอะไรและการรู้จักกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลจะดีขึ้นก็ผัวเมียมันยังทะเลาะยังหักหลังกันเลยลูกกับพ่อแม่มันยังทรยศหักหลังกันเลยการฟ้องร้องลูกการฟ้องร้องพ่อแม่ก็มีปัจจุบันการไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ก็มีเห็นหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับว่าต้องรู้จักหรือว่าเห็นหน้าใครเพื่อนฝูงเพื่อนซี้กันเนี่ยมันยังมีคำจำกัดความเลยเพื่อนกินเพื่อนอยู่เพื่อนตายเห็นไหมมันไม่เห็นจำเป็นต้องรู้จักกันเลยแต่พฤติกรรมต่างหากว่าจะดูแลผู้ใต้ปกครองยังไงผู้อยู่ร่วมในการปกครองยังไงแต่ว่ามีวาทกรรมเหล่านี้เข้ามาใช้ก็คือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพื่อประโยชน์ทางอุดมการณ์ทางการเมืองทีนี้พี่น้องลืมไปพอฟังเขาพูดแล้วเนี่ยก็รู้สึกคล้อยตามเคลิ้มตามแต่ลืมไปว่าตัวเองมีการศึกษาแค่ไหนตัวเองมีภูมิความรู้แค่ไหนแล้วก็ตัวเองดิ้นรนที่จะให้ตัวเองมีความรู้เท่าทันสถานการณ์มากน้อยขนาดไหนก็เกิดสภาวะการคล้อยตามกันไปหมดโดยไม่ได้แยกแยะผิดถูกชั่วดีคือไม่แยกแยะผิดถูกชั่วดีเนี่ยไม่เป็นไรแต่การไม่แยกแยะการไม่ค้นหาความจริงเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่าชั่วร้ายกว่าเป็นสิ่งที่หายนะกว่าแน่นอนมีการพูดถึงปัญหาภาคใต้เอาตัวเลขผู้เสียชีวิตเอาเม็ดเงินต่างๆเข้ามาพูดก็พูดได้แต่ว่าพูดความจริงได้ไหมว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะความขัดแย้งของคนไทยเท่านั้นมันไม่ได้เกิดความขัดแย้งเฉพาะคนในชาติเท่านั้นมันมีต่างชาติอย่างอเมริกาแทรกแซงเข้ามาพูดได้ไหมว่าอาวุธที่ใช้ปฏิบัติการในภาคใต้มันมาจากไหนใครให้มาพูดได้ไหมว่าเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ดำรงอยู่พูดได้ไหมอเมริกาก็มีปัจจัยสำคัญในการดำรงความขัดแย้งในปัญหาภาคใต้ทูตอเมริกาเดินทางไปภาคใต้เป็นว่าเล่นเลยในขณะที่ภาคอื่นๆไม่ไปเอ้าถ้าบอกว่าก็มันมีปัญหาไงทูตอเมริกาเลยต้องไป
แล้วถ้าทูตอเมริกาไปเนี่ยมันก็ไปพอๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าตัดเอาช่วงปี47มาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปตลอดแล้วทำไมปัญหาภาคใต้ไม่ดีขึ้นนะทำไมปัญหาภาคใต้กับเลวร้ายลงพี่น้องทหารก็ต้องพูดว่าตรวจค้นจับอาวุธระเบิดต่างๆพวกนี้ซีรีส์ต่างๆเลขนัมเบอร์ต่างๆปืนมันมาจากไหนพูดสิลำคลองทางภาคใต้เนี่ยไม่ว่าที่สตูลก็ดีไม่ว่าที่ปัตตานีก็ดีนราธิวาสก็ดีเนี่ยลำน้ำลำคลองใช้เรือเล็กขนอาวุธกันเท่าไหร่พูดออกมาสิพรรคก้าวไกลลงไปทำงานปัญหาใกล้ชิดกับเยาวชนในภาคใต้ปัญหาเหล่านี้ไม่รู้เหรอแต่คุณพูดอะไรกันน่ะคุณนำเสนออะไรกันแน่นอนไอ้หลักการว่ามันจะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องคุยกันบนพื้นฐานที่ประเทศไทยตั้งเป้าไปไกลกว่าสันติภาพคือไปสันติสุขสันติภาพก็คือแพ้ชนะกันไปข้างหนึ่งแต่สันติสุขเนี่ยคือการอยู่ร่วมกันบนการบูรณาการบนการยอมรับความคิดเห็นร่วมกันแต่สิ่งที่พรรคก้าวไกลนำเสนอนายธนาธรนำเสนอเนี่ยมันใช่ประวัติศาสตร์ไหมมันพูดถึงการอยู่ร่วมกันไหมหรือมันพูดตอกย้ำบาดแผลหรือมันพูดว่าจำเป็นต้องเป็นเอกราชจำเป็นต้องมีอิสระการสร้างบ้านสร้างเมืองประเทศไหนในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าจะอยู่ร่วมกันยังไงถามว่าอุดมการณ์ทางการเมืองในขณะนี้151เสียงถ้าเทียบกับ500เทียบกับอีก250นี่ห่างไกลมากนะตัวเลขอาจจะ14ล้านเสียงกันกรองออกมาได้ไหมว่า14ล้านเสียงเนี่ยคือพวกที่จะล้มสถาบันทั้งหมดหรือพวกที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้งหมดพวกที่จะยกเลิกมาตรา112ทั้งหมดหรือแก้ไข112ให้เหมือนเสมือนยกเลิกบอกได้ไหมคัดกรองออกมาได้ไหมว่า14ล้านเสียงคือพวกที่ไม่เอากฎเกณฑ์กติกามารยาททางสังคมเช่นพฤติกรรมที่สะท้อนผ่านทางน้องหยก14ล้านเสียงคือพวกสมสู่ไม่เลือกเพศอย่างนั้นหรือเปล่า14ล้านเสียงคือพวกที่แต่งตัวไปไหนมาไหนต้องใช้สายสีลุงตลอดเวลาหรือเปล่า14ล้านเสียงคือคนที่ต้องการให้เกิดพื้นที่สีลุงปักธงสีลุงทั่วประเทศดินแดนไทยหรือเปล่าที่ไปชักจูงห้างสรรพสินค้าทุกห้างที่อาศัยโอกาสสถานะปรากฏการณ์ทางสังคมทำมาหากินกันอยู่ทุกวันนี้นี่หรือเปล่าต้องการการสมสู่แบบนั้นจริงๆอ่ะต้องการให้เด็กประถมเด็กมัธยมมีการร่วมเพศกันอย่างเสรีกันจริงๆอ่ะพ่อแม่เปิดประตูบ้านให้เพื่อนลูกเข้ามาสมสู่กันในบ้านอย่างนั้นเหรอโดยไม่ต้องดูอายุโดยไม่ต้องดูวัยโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบอ่ะเป็นมนุษย์เข้ารับการศึกษานิดหน่อยโตได้พูดได้อ่านออกเขียนได้มีความเห็นทางการเมืองจะขายเซ็กเสรีเหรออวัยวะเพศของตัวเองกูจะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอต้องการประเทศแบบนี้ต้องการพื้นที่แบบนี้จริงๆอ่ะ เสร็จแล้วไม่ต้องการหลักศีลธรรมจริงๆเหรอไม่ต้องการหลักธรรมจริงๆเหรอไม่ต้องการปรัชญาอันบริสุทธิ์ในการอยู่ร่วมกันเหรอไม่เรียนรู้ธรรมชาติหรือว่าธรรมชาติมันคือความไม่เท่าเทียมกันสรรพสิ่งในโลกนี้คือความไม่เท่าเทียมกันมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่บ้าที่มาเรียกร้องความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานว่าอเมริกาเท่าเทียมกับซีเรียไหมอเมริกาเท่าเทียมกับอิรักไหมนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏและเห็นอยู่ทั่วโลกเห็นกันอยู่อย่างชัดเจนแต่ไอ้พวกนี้ผ่านพรรคก้าวไกลบอกนี่คือความเท่าเทียมไอ้สสหญิงบางคนถึงขนาดบอกว่าสันติวิธีคือไม่มีคนตายนี่ประเทศไทยอยู่กันอย่างนี้มันอยู่กันอย่างนี้บนพื้นฐานที่แม้แต่ประยุทธ์จันทร์โอชามันเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปี9ปีแล้วรวมรักษาการมันก็ทำอะไรไม่ได้หรือมันไม่คิดทำนี่ผมก็ไม่รู้
จนวันนี้เรื่องตำรวจที่หายวายวอดผุดออกมาเป็นดอกเห็ดเลยแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีอารัมภบทราชปารภในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี60บอกว่าต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วนไหนประยุทธ์จันทร์โอชาไหนวะไอ้คนที่เชียร์ประยุทธ์ทั้งหลายทั้งสื่อทั้งประชาชนทั้งอะไรต่างๆพวกนี้ออกมาพูดเรื่องนี้บ้างได้ไหมออกมาชำแหละเรื่องพวกนี้บ้างได้ไหมว่านี่ไอ้นี่คือปัญหาพื้นฐานไอ้ส่วนหนึ่งจะมีรางรถไฟจะมีถนนมีรายได้มีอะไรต่างดีก็ใช่แต่นี่คือปัญหารากฐานของประเทศที่ครั้งหนึ่งปี2557ประชาชนเลือนล้านออกมาบอกให้ปฏิรูปประเทศแล้วยังไงสภาพอย่างนี้วันนี้ก็พอจะเห็นชัดแล้วว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ต้องการอะไรความหวังที่จะได้รัฐบาลจะมาแก้ปัญหาที่ผมพูดข้างต้นมีไหมไอ้หัวกลมๆไอ้หน้าอ้วนๆอย่างพลเอกประวิตรมามันจะทำอะไรได้ไหมมันไปอังกฤษเนี่ยคนเชื่อไหมว่ามันไม่เกี่ยวกับการเมืองเอามันเชื่อหรือเปล่าอ่ะคำพูดอย่างไออนุทินว่าคนขายเป็นงูเห่าคนซื้อเป็นควายเดี๋ยวก็ดูว่าควายกี่ตัวแล้วจะดูว่าภูมิใจไทยเนี่ยอนุทินเนี่ยมันจะเป็นควายไหมจะข้ามฟากไปร่วมกับเพื่อไทยไหมเอาพฤติกรรมควายๆไม่ใช่แค่เรื่องการจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินพฤติกรรมแสดงการข้ามฟากเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนี่ต่ำสัมสัตว์กว่ายิ่งกว่าควายซะอีกนี่คือตัวทำให้ประเทศไทยไปข้างหน้าไม่ได้บนพื้นฐานเขาอ้างว่าจำเป็นต้องมีรัฐบาลให้ผ่านไปแต่ปัญหาประเทศในหลักการใหญ่ในความขัดแย้งใหญ่ในพื้นฐานในการวางรากฐานใหญ่ไปไม่ได้พี่น้องประชาชนจับตาดูต่อไปว่าพรรคเพื่อไทยมันจะแยกจากก้าวไกลไหมถ้ามันแยกกับก้าวไกลเมื่อไหร่ก็แสดงว่าระบอบการปกครองประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยมันล่มสลายทันทีมันจะปล่อยให้เกิดรัฐบาลที่ไม่เป็นไปตามหลักการไม่ได้ไม่มีรัฐบาลก็คือไม่มีรัฐบาลก็เลือกตั้งใหม่ถ้าไม่ต้องการให้ประยุทธ์รักษาการก็ไปบอกเขารวมพลังกันพี่น้องประชาชนแต่พี่น้องประชาชนดูต่อไปดูต่อไปว่ามันจะมวยล้มต้มคนดูไหมว่าพรรคเพื่อไทยมันจะแยกจากก้าวไกลไหมเอ้าถ้ามันรักประชาธิปไตยจริงมันไม่เอาจริงๆถ้ามันเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งที่มาต่ออำนาจจากเผด็จการจริงๆเนี่ยมันต้องไม่ร่วมและไอ้พรรคเพื่อไทยจะต้องไม่แตกออกมาแม้แต่คนเดียวและจะต้องไม่มีเกมว่ายุบเพื่อไทยมารวมกับพลังประชารัฐต้องไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มีการยุบพลังประชารัฐพรรคแตกและไปรวมกับเพื่อไทยเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเหมือนข้ามฟากแต่เสมือนหนึ่งเข้ามาเป็นพรรคพวกเดียวกันแล้วแล้วถ้าประชาธิปไตยมันจะเกิดจริงๆหลักการมันจะเดินจริงๆจะพัฒนาบ้านเมืองจริงๆก็จะต้องไม่มีงูเห่าวันนี้นายอนุทินพูดอย่างนี้อย่าให้เกิดควายในกรณีของพฤติกรรมควายๆที่อยู่ดีๆไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนะนี่มึงต่ำกว่าควายเลยจะบอกให้ท่านทำกันอย่างนั้นแล้วถ้ายืนกันอยู่อย่างนี้คนอย่างพลเอกประวิตรไม่มีทางได้เป็นนายกเด็ดขาดถ้าเป็นเมื่อไหร่แสดงตกลงกันนอกหลักการประชาธิปไตยก็เดินกันไปสิเดินกันไปให้ถึงตรงนี้ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ก็คือเลือกตั้งใหม่เป็นไงเป็นการประเทศนี้เอากันให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วการเอาตรงนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนการวางรากฐานให้ประเทศ
จะเป็นประโยชน์ที่ใหญ่กว่าไม่ว่าพรรคก้าวไกลมันจะเป็นรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยมันจะเป็นรัฐบาลหรือประยุทธ์มันจะกลับมาเป็นหรือประวิตรเป็นหรืออนุทินมันเป็นมันใหญ่กว่านี่คน60ล้านกว่าคนจะยอมให้ไอ้พวกเวรตะไล500คนนี่กระทำย่ำยีกับบ้านเมืองแบบนี้อีกครั้งนึงอ่ะมันไม่ได้แล้วไอ้หน้าไหนก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะเกิดต่อจากนี้คือเอาตรงนี้มันให้เด็ดขาดเอากันให้จริงๆเพื่อที่เราทุกคนจะได้มีเวทีคุยกันแบบเปิดเผยคุยกันแบบชัดเจน1ประชาชนคุยกันว่าการปกครองของราชอาณาจักรไทยจะเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไหมนี่คุยกันตรงไปตรงมา2อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนชาวไทยไหมพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขแล้วต้องดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยไหมเอ้าคุยกันแล้วคุยกันว่าถ้าพระมหากษัตริย์ยังเป็นประมุขเป็นจอมทัพไทยเป็นผู้ใช้อำนาจผ่านทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการจะต้องมีการคุ้มครองที่เข้มแข็งไหมการคุยครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นไปทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขออกกฎหมายใหม่เลยทำกติกากันใหม่เลยเอาให้แข็งแรงเอาให้แข็งแกร่งเอากันให้ชัดเจนว่าพระองค์ท่านสามารถมีพระราชดำรัสพระราชดำริเกี่ยวกับบ้านเมืองไม่ใช่การเมืองเกี่ยวกับการท้วงติงต่างๆการให้ข้อคิดเห็นต่างซึ่งอันควรที่ประชาชนทุกคนและทุกฝ่ายจะต้องรับฟังกษัตริย์ของอังกฤษนักการเมืองนายกรัฐมนตรีจะต้องเข้าเฝ้าถวายรายงานกับกษัตริย์ของอังกฤษทุกสัปดาห์อดีตนายกรัฐมนตรีจะต้องเข้ามานั่งถวายความคิดเห็นให้ความคิดเห็นร่วมกันไปทั้งกระบวนการทั้งกษัตริย์ฝ่ายการเมืองและประชาชนเพื่อรับรู้ร่วมกันนี่ประเทศไทยพยายามตัดองค์พระมหากษัตริย์ออกให้มากที่สุดไม่ให้รับรู้กิจการบ้านเมืองไม่ให้รับรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองฉะนั้นเรื่องนี้ต้องคุยแต่ถ้าให้การเมืองมันเดินไปแบบนี้เอาชนะกันแบบนี้มันไปไหนไม่ได้ประเทศนี้เราก็จะเติบโตแบบตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือล้มละลายโดยตัวเลขทางเศรษฐกิจปัจจุบันนี้อยู่ในสถานะรัฐล้มเหลวเรียบร้อยแล้วจะมีรัฐบาลไปทำไมมันเป็นสภาพรัฐล้มเหลวเรียบร้อยแล้วในสภาพแบบนี้เนี่ยถ้าอยู่ดีๆอยู่ดีๆนะเพื่อไทยหักหลังก้าวไกลเป็นประธานรัฐสภาหมายความว่ามันล้มเหลวตั้งแต่ตัวประธานฝ่ายนิติบัญญัติเรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆเศรษฐาเป็นนายกไอ้นี่ยังพออธิบายได้นะอุ้งอิงเป็นนายกยังพออธิบายก้มแก้มก้มแก้มได้แต่หมายความว่าจะผ่าน376หรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ดีๆพลเอกประวิตรเป็นนายกนี่หมายความว่าฝ่ายบริหารของประเทศนี้ล้มเหลวไปเรียบร้อยแล้วแล้วนี่สองส่วนล้มเหลวแล้วยังไม่ใช่รัฐล้มเหลวอีกอะฝ่ายตุลาการไม่ต้องพูดถึงในขณะนี้เรื่องข้อหานินทาเรื่องสงสัยมากมายเรื่องปิดลับมากมายแม้แต่กรณีไอ้เรื่องสินบนของคดีกปปส.เนี่ยเห็นไหมป่ะมันเหลืออะไรอ่ะมันเหลืออะไรฉะนั้นในแง่อุดมการณ์ทางการเมืองในการต่อสู้เนี่ยเมื่อเขามองว่าสภาพการแบบนี้นิติบัญญัติล้มเหลวบริหารล้มเหลวตุลาการมีข้อครหานินทามากมายมีเรื่องน่าสงสัยมากมาย
มันจึงไม่แปลกว่า4ปีนี้ต้องโจมตีสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรงจะต้องลดเกาะการคุ้มกันอย่างรุนแรงเพราะมันเห็นแล้วว่ารัฐเนี่ยมันล้มเหลวไปแล้วสิ่งที่ยังเป็นหลักยึดของราชอาณาจักรไทยของพี่น้องประชาชนอยู่ของข้าราชการทุกหน่วยงานอยู่คือองค์พระมหากษัตริย์สิ่งที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ในขณะนี้ไม่ได้มีมิติของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีต่อประมุขของรัฐประมุขของราชอาณาจักรไทยเท่านั้นในมิตินี้มันไม่มีนี่ประเทศไทยอยู่กันอย่างนี้แล้วยังจะให้เดินหน้าการเมืองกันแบบนี้อีกวันนี้มีคนไม่พึงพอใจความเป็นสัญชาติไทยคนอย่างไอ้ธนาธรออกมาพูดว่ามันเป็นเจ๊กก็ใช่มึงก็เป็นเจ๊กเป็นคนจีนก็ใช่ไม่ได้ปฏิเสธอะไรผมไม่เห็นด้วยกับคุณธนาธรเดี๋ยวผมไปไล่คุณออกนอกประเทศไหมผมก็ไม่ได้ไล่คุณผมก็มีเพื่อนคนจีนอีกเยอะแยะผมมีเพื่อนแบบสหประชาชาติเลยสหเพศด้วยแต่อยู่ดีๆมันบอกว่ามันเกิดมามันก็ถูกยัดเยียดเป็นสัญชาติไทยวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ใช่เหรอก็ไปสิไม่อยากได้สัญชาติไทยก็เหมือนว่าถูกยัดเยียดก็ถอนสิครับถอนสัญชาติสิครับเพราะว่าประเทศนี้ไปถอนสัญชาติคนไม่ได้ประเทศนี้เนรเทศคนสัญชาติไทยไม่ได้นี่กฎหมายความเป็นอารยะของทุกประเทศเขาก็ไม่ทำแบบนั้นแต่ประเด็นอย่างนี้ทำให้คนที่พ่อแม่อยู่แผ่นดินไทยหากินกับคนไทยคลอดลูกออกมาเป็นคนไทยในลักษณะของดินแดนมันกลับบอกว่ามันถูกยัดเยียดใส่สัญชาติไทยก็เขามีช่องอยู่สองช่องไม่ใช่เหรอช่องหนึ่งเชื้อชาติไงช่องหนึ่งสัญชาติไงเขารองรับปัญหาแบบนี้อยู่แล้วเพราะมันจะมีคนปากหมาคนปากพร่อยที่พูดสร้างความขัดแย้งให้บ้านเมืองก็ใส่ไปสิเชื้อชาติจีนสัญชาติไทยก็ใส่ไปวันนี้บรรลุนิติภาวะแล้วถ้ารู้สึกว่าสัญชาติไทยถูกยัดเยียดก็ถอนสิครับถอนเลยครับแล้วเลือกสัญชาติเอาตามสันดานเอาตามความสุขความบันเทิงเรื่องเรื่องแต่พูดอย่างนี้ยังไงพูดอย่างนี้คือให้คนรู้สึกเพราะรู้ว่าคนไทยยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่รู้เท่าทันรู้ว่าคนไทยเป็นคนที่ไม่ขยันอ่านรู้ว่าคนไทยไม่ได้ศึกษาหาความรู้รู้ว่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วงเข้าปี50การเรียนประวัติศาสตร์ถูกลดทอนอย่างมีนัยยะสำคัญมีกระบวนการบิดเบือนประวัติศาสตร์มาไม่น้อยกว่า50ปีโดยนักคิดนักเขียนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นไปนั่งอยู่ในบรรณาธิการไปนั่งอยู่ในเจ้าของหนังสือพิมพ์สำนักพิมพ์ต่างๆมากมายก็ใช้โอกาสอย่างนี้แล้วก็ถึงจะประณามถูกยัดเยียดสัญชาติไทยแต่ก็ใช้ความเป็นสัญชาติไทยทำลายประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ทำลายความรู้ทำลายภูมิความรู้ใส่ข้อมูลที่เป็นเท็จให้กับคนไทยอยู่แบบนี้เพราะอะไรเพราะใช้สัญชาติไทยใช่ไหมเปลี่ยนสิครับถูกยัดเยียดไม่พึงพอใจเปลี่ยนเลยครับบรรลุนิติภาวะแล้วมีอิสระเสรีแล้วอย่ายึดติดอย่าอยู่ในกรอบอย่ายอมจำนนกับคำว่าสัญชาติไทยธนาธรเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเอาสิครับกล้าทำไหมทำไหมครับถ้าไม่ทำอย่าพูดอย่ามาทำให้ตัวเองดูดีใช้วาทกรรมการรู้เท่าไม่ถึงทันของพี่น้องคนไทยมาเป็นประโยชน์ทางการเมือง
ไม่มีใครบังคับใครเนี่ยเขาใช้สัญชาติเพราะว่าหนึ่งเมื่อประเทศต่างๆมันมีการกำหนดเขตแดนกันแล้วเพื่อล้อมรวมความเป็นหนึ่งเขาก็มีช่องเชื้อชาติไว้ให้สัญชาติคือการก่อเกิดสิทธิบางประการอีกหลายๆอย่างที่จะเป็นสิทธิประโยชน์คุณไปช่วยงานไปช่วยงานกลุ่มชาติพันธุ์ไปช่วยงานกะเหรี่ยงด้วยนี่คุณไปพาพวกเขามาเข้าสัญชาติไทยไม่ใช่เหรอทำไมพูดขัดกันไปขัดกันมาไปช่วยเขาให้มามีสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิบางประการเหมือนเช่นคนไทยทุกคนไม่ใช่เหรอถ้าไม่ชอบสัญชาติไทยแล้วไปบีบบังคับไปหลอกลวงคนพวกนั้นให้มาได้สัญชาติไทยทำไมนี่นั่งเป็นประธานในการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์คนพัฒน์ถิ่นแรงงานข้ามชาติตั้งแต่ปี2540กว่าทำงาน NGO มาตั้งแต่ปี2531ทำงานกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเขตชายแดนคนพัฒน์ถิ่นทั้งหลายทำมาหมดไอ้พื้นที่ที่คุณไปผมก็ไปมาทั้งนั้นการที่คนจะได้สัญชาติไทยมันไม่ใช่สำเร็จเพราะว่าไอ้ปิยบุตรมานั่งเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายอีนางช่อมานั่งอยู่ในคณะกรรมาธิการหรือคนอย่างคุณมานำเสนอเรื่องใครได้คนได้สัญชาติไทยเนี่ยเขาทำกันมาหลากหลายสิบปีมากแล้วคนอย่างในหนอนในสุรพลกองจันทึกเนี่ยเขาไปฝังตัวอยู่ในพุเยนู่นกาญจนบุรีนู่นเขาไปฝังตัวกันอยู่ในนั้นฉะนั้นการทำงานเรื่องคนชาติพันธุ์เพื่อได้สัญชาติไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณมันก็แค่มาต่อตอนปลายหลังจากเขารวบรวมค้นหาหลักฐานสาแหลกต่างๆของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วกระบวนการพิสูจน์สาแหลกหมายความว่าความเป็นมาปู่ย่าตาทวดมีผู้ใหญ่บ้านกำนันตอนนั้นภาพถ่ายมีวัดแล้วมีอำเภอแล้วมีอะไรแล้วสืบสายกว่าจะหาได้แต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือคนที่ไปช่วยชาวบ้านแม่อายที่ถูกเพิกถอนสัญชาติไทย 1,400 กว่าครอบครัวไปฟ้องศาลปกครองไปเสร็จคดีจนศาลปกครองสูงสุดได้สัญชาติไทยกลับคืนมหาวิทยาลัยรังสิตนำโดยอาจารย์สุริยสายกตศิลาพานักศึกษาคณะนวัตกรรมสูตรผู้นำต่างๆเดินทางไปดูศึกษาปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศนี่ความจริงด้านนี้คุณก็รู้อยู่ไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้แต่เสือกพูดทะยางมุมเสือกพูดกลับข้างกันถ้าบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างพูดเพื่อให้รู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดการยอมรับเกิดการอยู่ร่วมกันประเทศนี้มันอยู่ร่วมกันมานานแล้วเขาทำสำเร็จกันมานานแล้วพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวมุขพระดุลยเดชรัชกาลที่9ไปศึกษาไปหาภาพเก่าๆดูสิเสด็จไปทางภาคใต้เนี่ยขอจกทั้งนั้นเหนืออีสานมีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในปัจจุบันอดีตคือผู้ที่เชื่อมั่นในเรื่องของคอมมิวนิสต์มีการสู้รบไม่ใช่ไปเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุญพระดุลยเดชเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันในขณะทรงพระเยาว์ก็ไปอยู่ในสนามรบซึ่งเป็นความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนในขณะนั้นเหมือนกันแล้วพระองค์ท่านรัชกาลที่9แก้ปัญหาโดยการด่าหรือต่อว่ารัฐบาลสักคำไหมแก้ปัญหาโดย
ด่าว่าประณามประชาชนราษฎรคนใดสักคนไหมไม่มีไม่พูดแม้กระทั่งรู้เรื่องว่าต่างชาติเข้ามาแทรกแซงต่างชาติเข้ามาทำแต่ต้องใช้นโยบายหลอมรวมนโยบายสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันบนมิติที่เรื่องเก่าก็เอามาคุยได้ชีวิตใหม่ก็มาอยู่ร่วมกันได้นี่คือการสร้างชาตินี่คือการสร้างบ้านสร้างเมืองนี่คืออุดมการณ์ของรัฐชาตินี่คืออุดมการณ์ของราชอาณาจักรไทยนี่คือตัวแทนของอุดมการณ์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ใช่แบบคุณคุณมันอุดมการณ์อะไรพี่น้องประชาชนนะกลับไปดูนะว่าทำไมไอ้พวกนี้จึงส่งผ่านเด็กๆให้ไปขุดหมุดคณะราษฎรให้ไปสร้างหมุดคณะราษฎรขึ้นมาใหม่ไปดูรูปหลังไปดูรูปหมุดคณะราษฎรส่วนหนึ่งของหมุดคณะราษฎรที่ปรากฏรูปรอยวันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของพรรคก้าวไกลวันนี้ไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยเอามาปรับแต่งแบบเดียวกันนั่นแหละไอ้สามเหลี่ยมแบบนี้มันก็คือพีระมิดไอ้ช่องว่างที่มันว่างก็คือครึ่งหนึ่งของดวงตามันก็เหมือนกันกับอิลูมินาติกเนี่ยมันเหมือนกันกับฟรีเมสันเนี่ยแหละมันเหมือนกันกับวันนี้ที่คุณเลือกเข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรไปรายงานตัวบังเอิญไหมวันนี้คือวันที่ร่างวันนี้คือวันที่รัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรเอาไปทูล9รัชกาลที่7การเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย24มิถุนา2475 ตรงกับวันอะไรตรงกับวันก่อตั้งคณะฟรีเมสันคณะระเบียบโลกใหม่ก็ตรงกันหมดอะประวัติศาสตร์ทำไมไม่พูดให้หมดอ่ะว่าการประชุมของคณะราษฎรในขณะนั้นเนี่ยต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ยึดอำนาจจากสถาบันกษัตริย์วันที่19มิถุนายนทำไมไม่พูดล่ะแต่เพราะรอกระบวนการที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศในคณะฟรีเมสันที่ต้องการออกระเบียบโลกหนึ่งเดียวให้เป็นวันที่24ทางนี้ก็ทำวันที่24ไปดูภาพนายปีดีกับคณะผู้ก่อการในวันนั้นสิว่ายึดอำนาจจากวังเสร็จแล้วออกมาแต่งตัวแบบไหนเดินแบบไหนนั่งรถยนต์นั่งยานพาหนะแบบไหนรับการเคารพแบบไหนล้มสถาบันกษัตริย์และเสือกพฤติกรรมเรียนแบบองค์พระมหากษัตริย์ทำไมทำไมไม่พูดอ่ะทำไมไม่พูดความจริงออกไปอธิปไตยที่คณะราษฎรว่าเนี่ยมันให้ใครมันให้คณะราษฎรหรือมันให้ใครทุกวันนี้อธิปไตยมันก็ยังอยู่ในรูปแบบของคณะราษฎรซึ่งผ่านนายกรัฐมนตรีมาไม่รู้กี่คนมันก็ยังเป็นรูปแบบนี้แต่ลายพระหัตถ์ความคิดก่อนหน้านี้ทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันบ่งชัดเจนว่าสถาบันกษัตริย์กำลังพยายามค่อยๆให้เรียนรู้การปกครองใหม่แล้วจะเปลี่ยนแปลงหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีทั้งหอสมุดไทยและหอสมุดระดับโลกว่าไอ้ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวที่คณะราษฎรทำไปนั่นน่ะมันมีคำอธิบายว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใคร
แล้วใครไปวงเล็บคำว่าร่างไว้เพื่อไม่ให้คณะราษฎรผูกขาดใครที่เป็นคนพูดว่าสละให้ประชาชนทุกคนอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทุกคนไม่ใช่บุคคลใดคนหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งใครพูดใครจะปฏิเสธสนิทกับสถานเอกอัครสถานทูตอเมริกาลองไปถามเอกอัครทูตอเมริกาคนปัจจุบันดิมีปัญญาคุยกับสภาซีเนตของอเมริกามีปัญญาคุยกับไบเดนไปขอดูหลักฐานสิว่าที่ผมพูดเนี่ยจริงไหมกับที่คุณพูดเนี่ยมันบิดเบือนไหมนี่คือคนที่ให้ประชาธิปไตยคนที่ให้อำนาจอธิปไตยไอ้คณะราษฎรไอ้สารเลวคณะนี้ก็คือไอ้พวกปล้นพวกยึดอำนาจเฉยๆมาเป็นของตัวเองเท่านั้นที่พวกคุณพากันกราบไหว้เคารพเชิดชูกันอยู่เนี่ยแล้วทำสังคมผิดเพี้ยนกันไปหมดในขณะนี้ก็ดีทำออกมาแบบนี้ก็ดีเมืองไทยจะได้มีอีกมุมหนึ่งคนไทยก็จะได้เรียนรู้กันไปอีกมุมหนึ่งฉะนั้นสถานการณ์ในขณะนี้มันกำลังต้มกันหมดทั้งนั้นวันนี้คนที่พูดจริงมีฝ่ายเดียวคือฝ่ายสว.มันพูดจริงมันพูดชัดว่ามันไม่ให้พูดแล้วจะถอดความยังไงมาก็แล้วแต่ก็คือพิธามาไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้บนพื้นฐานที่สิ่งที่พวกคุณทำมาทั้งนั้นไหนจะเรื่องหุ้น ITV นี่มีเรื่องซื้อขายที่ดินอีกเห็นไหมไหนจะโดนศาลรัฐธรรมนูญ151อีกวันนี้กำลังมีเรื่อง112อีกเห็นยังมีเรื่องแบ่งแยกดินแดนอีกมีเรื่องล้มล้างการปกครองอีกอันนี้มันให้กันมันก็หมายความว่ามันก็ติดกับอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้คนที่พูดจริงมากสุดเนี่ยก็คือสว.นอกนั้นนี่มันเท็จทั้งนั้นมันเท็จทั้งนั้นมันต้มคนดูทั้งนั้นแต่สว.เนี่ยมันฉายภาพไปเห็นเลยว่าไม่ให้นี่เขาฉายภาพเฉพาะของกรณีพิธาเท่านั้นนะผมไม่รู้ว่าจะมีภาพอื่นหรือเปล่าแล้วพี่น้องประชาชนตามดูกันไปดีๆนะตามดูกันไปดีๆว่าจะยอมกันไหมว่าพนันกันไหมว่าไม่ใช่พนันเดี๋ยวไม่เอาทายกันทายกันว่าเพื่อไทยมันจะทิ้งก้าวไกลไหมมันจะรักษาสัจวาจาไหมมันจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจริงไหมอ้าวลองดูสิว่ามันจะต้มกันจริงไหมหรือว่ามันจะไม่ต้มกันลองดูที่ว่าไอ้น้ำหน้าอย่างไอ้สุชาติตันเจริญจะได้เป็นประธานสภาไหมผมยืนยันนะว่าถ้าหลักการประชาธิปไตยหลักการ MOU ที่เกาะหลวมๆกันอยู่ในขณะนี้นะครับ8พรรคเนี่ยสิ่งที่ถูกที่ควรคือประธานสภาต้องมาจากก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยและจะต้องไม่ปรากฏว่าสุชาติตันเจริญได้เป็นประธานรัฐสภาต้องให้ก้าวไกลยังไงก็ต้องให้ก้าวไกลเพราะถ้านี่ผมเอาตามที่คุณพูดกันมาที่คุณนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนว่าคุณเป็นประชาธิปไตยรักประชาธิปไตยยอมตายเพื่อประชาธิปไตยเราต้องประชาธิปไตยเท่านั้นเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต่างๆนานาที่ลอยหน้าลอยตาพูดกันเรื่องนี้ต้องไม่เกิดนะครับเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับและจะต้องไม่มีนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีที่เกิดจากการไปรวมกับ 1. ประชาธิปัตย์ 2. ภูมิใจไทย 3. พลังประชารัฐ 4. รวมไทยสร้างชาติชาติพัฒนากล้าชาติไทยพัฒนาจะต้องไม่เกิดนายกรัฐมนตรีที่มีการรวมพรรคพวกนี้เข้ามาด้วยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็
ก็แสดงว่าล้มเหลวประเทศนี้ล้มเหลวไปต่อไม่ได้ก็จะถูลู่ถูกังกันอยู่แบบนี้แล้วถ้ามันเกิดสภาวะแบบนี้ได้รัฐบาลแบบนี้นะครับ1กระบวนการแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะน้ำมันก๊าซไม่ต้องแก้ไข 2กระบวนการในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าไม่ได้รับการแก้ไข 3ทุนผูกขาดทุนเหนือตลาดไม่ได้รับการแก้ไขนะครับผลประโยชน์ทรัพยากรในบรรดาแร่ธาตุสำคัญสำคัญก็จะมีคนไทยส่วนหนึ่งเชฟรอนส่วนหนึ่งและกลุ่มทุนเหนือตลาดอีกส่วนหนึ่งที่จะได้ต่อไปการปฏิรูปตำรวจจะไม่มีทางเกิดขึ้นการยึดภาระหน้าที่การงานผลประโยชน์ของชาติที่ดูแลโดยรัฐวิสาหกิจต่างๆจะถูกยึดไปนะครับและกระบวนการในเรื่องของการทำลายล้างสถาบันกษัตริย์ในการลดเกาะคุ้มครองสถาบันกษัตริย์ก็จะดำรงอยู่ต่อไปนี่ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ที่มันจะบันไลมากกว่านั้นในขณะนี้คือดูให้ดีจากการออกมาสัมภาษณ์ของพลเอกอากนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์หรือพี่เจี๊ยบดูให้ดีๆว่าสวเนี่ยพลเอกประวิตรที่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีบนพื้นฐานที่อาจจะได้รับการสนับสนุนจากสวไปดูกันให้ดีๆคิดให้ดีๆหลังจากการโหวตเรื่องประธานสภาเสร็จคุณจะเห็นบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผมบอกตรงนี้เลยว่าเส้นทางของพิธายากแค่ไหนเส้นทางของพลเอกประวิตรก็ยากแค่นั้นส่วนเส้นทางบรรลัยร่วมกันก็คือการที่จะเกิดนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่จะเป็นอีกฉากหนึ่งของประเทศที่มันจะเกิดขึ้นในขณะนี้นี่ยังไม่พูดเรื่อง112ที่ศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นข่าวอยู่วันนี้นะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังพรุ่งนี้แบบละเอียดแต่ว่าวันนี้เอาให้เห็นแค่นี้ว่าแต่ละฉากที่มันทำดูเหมือนจริงในขณะนี้ไปดูเอาว่าของจริงมันเป็นยังไงและผมชอบใจที่อนุทินพูดนี่อยากดูชิบหายเลยนะมีควายกี่ตัววะในราคาดูมากในราคา100ล้านนะโอเคก็ดูค่ะว่าสิ่งที่ทนายนกเขาได้มีการวิเคราะห์ไปเป็นไปตามนั้นหรือเปล่ามวยล้มต้นต้มคนดูทั้งหมดหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่จริงที่สุดเนี่ยก็คือสวที่เขาบอกว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาใครด้วยเหตุผลอะไรที่ผ่านการให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมานะคะคุณจรุพรค่ะมวยล้มต้มคนดูจะใช่ไหมก็ทิศทางดูเหมือนไปในทิศทางที่ดีหมดคุณนพดลก็บอกจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังแล้วก็คุณอนุทินก็บอกไม่คิดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือหลายๆคนบิ๊กป้อมก็อันนี้อ่านยากสุดเลยยิ้มอย่างเดียวหลังจากที่กลับจากอังกฤษไม่ตอบคำถามเรื่องไปดิวกับคุณทักษิณคือในวงการมวยเนี่ยคำว่ามวยล้มต้มคนดูเนี่ยคือหมายความว่านักมวยเนี่ยไปรับงานจากพวกพนันซึ่งบางกรณีเนี่ยนักมวยไปรับงานโดยเจ้าของค่ายก็ไม่รู้บางกรณีเจ้าของค่ายไปรับงานแล้วให้นักมวยไปล้มหลายสูตรเมื่อมวยล้มเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการต้มคนดูเพราะมันเกี่ยวข้องกับการเดิมพันแล้วก็จะมีบรรดาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการล้มที่รู้ก่อนการชกและก็จะมีแมงเม่าก็คือคนดูเนี่ยก็จะรู้ในวันที่มีการชกว่ามวยมันล้มแต่ว่าเดิมพันไปแล้วแล้วก็เจ๊งกันระเนระนาดคำว่ามวยล้มกับต้มคนดูจึงเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็ดูว่านักมวยเนี่ยซึ่งเรามีหน้าที่ส่งสัญญาณกันว่า
มันจะมีมวยล้มจะโดยเจ้าของค่ายสมคบคิดให้นักมวยไปล้มหรือนักมวยไปรับงานมาล้มแต่ว่าได้มีสัญญาณนี้เพราะต้องการจะเตือนว่ามีคนเขารู้นะว่ากำลังติดต่อประสานงานเพื่อที่จะล้มมวยเปรียบเปรยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามักจะพูดว่าเปิดไฮโลแทง มันจะผิดได้ยังไงก็คือไฮโลเนี่ยฝัดเสร็จก็เปิดและคนไปแทง อย่างไรก็ต้องแทงถูกก็เรียกว่าเปิดไฮโลแทงแต่ที่เราพูดกันมาหลายวันเนี่ยแทงก่อนแล้วให้ขวัดทีหลังใช่คือหมายความว่าแทงสูงอ่ะคุณต้องการกินเราคุณก็ไปขวัดต่ำดิใช่ไอ้นี่เป็นการเล่นไฮโลที่โง่ที่สุดแล้วแต่ต้องการจะเดิมพันวัดใจคุณให้คุณมีทางเลือกเพราะปกติเนี่ยขวัดก่อนแล้วไปแทงฝัดก่อนแล้วก็ฟังเสียงฟังเสียงแล้วก็ไปแทงแต่ไม่มีคนเล่นไฮโลที่ไหนไปแทงก่อนฝัดเนี่ยเราเนี่ยใช่แทงก่อนแทงก่อนเลยเพื่อให้คุณขัดไม่ตรงกับที่เราแทงถ้วยเจ้ามือเต๋าเจ้ามือครบหมดของเจ้ามือหมดคือถ้าเราบอกว่าเปิดไฮโลแทงเนี่ยเราแทงผิดเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเห็นอยู่แต่นี่นะครับคนเล่นทั่วไปฝัดก่อนแทงแต่เรานี่แทงก่อนฝัดใช่เพื่อให้เจ้ามือกินง่ายที่สุดคุณจตุพรอยากให้คำตอบเป็นอีกแบบนึงที่ก็นี่ไงก็คือคนที่ฟังคนที่เล่นเนี่ยหรือคนที่มีความเข้าใจก็คือว่าไอ้ที่เราแทงก่อนเนี่ยเพื่อให้คุณผัดให้เราผิดอ่ะเราต้องการแทงให้คุณกินนะงวดเนี้ยปัญหาว่าคุณจะกินหรือเปล่าที่วิเคราะห์ไว้เนี่ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็นี่กำลังยกเรื่องไฮโลอยู่ก็ธรรมชาติของเจ้ามือมันต้องกินอันนี้เป็นโอกาสที่สุดไม่มีใครไอ้คนเล่นที่ไหนมันไม่แฟร์ขนาดนี้แล้วนะอันนี้ต้องการจะช่วยเจ้ามือนะครับก็คือหมายความว่าถ้าคิดจะนะครับถ้าคิดจะสู้กับเจ้ามือเนี่ยก็ฝัดก่อนแล้วก็ฟังเอาลุ้นเอาแต่นี่ต้องการให้เจ้ามือกินแทงก่อนเลยแทงก่อนคุณผัดอย่าตรงเลยให้ผัดอย่าตรงเลยมาถึงวันนี้เห็นสัญญาณหรือยังคะว่าเจ้ามือจะเอายังไงจะไปในทิศทางไหนคือปัญหาว่าเจ้ามือมันจะวิปลาสหรือเปล่ามันวางแผนจะฆ่าตัวตายหรือเปล่ามันวางแผนจะสิ้นเนื้อประดาตัวหรือเปล่าการเมืองความจริงเนี่ยนะครับที่ปูพื้นกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนมีปัญหากับนายกทักษิณเนี่ยเรื่องพลังประชารัฐจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยถามว่านี่นะครับถ้ามันไม่มีมูลอะไรหักล้างให้ขาดกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่แบบนี้นะใช่ใช่สถานการณ์ทางการเมืองเป็นคนละอย่างเลยที่เราเปรียบเปรยกันเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าระยะเวลาถัดจากนี้สัปดาห์เดียวเนี่ยในการเลือกประธานสภาเนี่ยเราแทงผิดให้เนี่ยเพื่อไม่ต้องการให้คุณผัดตรงเพราะถ้าคุณผัดตรงมันจะลามสถานการณ์ต่างๆแน่นอนที่สุดณวันนี้เนี่ยครับโดยหลักการตามที่พี่นกเขาว่า8พรรคการเมือง มีพรรคก้าวไกลได้เสียงเป็นลำดับที่1รวมเสียงแล้วได้เกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายความว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยอย่างไรเป็นอื่นไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทยบรรดาแกนนำทั้งหลายเนี่ยคุณจะพูดกลับไปกลับมาวันละกี่รอบทำแบบเด็กมีปัญหานะครับ ไปได้ก็คือแม้ความว่าเดี๋ยววันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างไอ้นู่นพูดอย่างมะรืนพูดอย่างได้ยังไงแต่ว่าเอาหลักว่าคนที่มีหน้าที่เนี่ยแม้ว่าผมก็ไม่ได้เชื่อว่าเขามีอำนาจจริงเนี่ยตั้งแต่หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคสองคนเนี่ยพูดเหมือนกันว่าต้องให้พรรคลำดับที่หนึ่งเขาเป็นประธานสภาส่วนบรรดาลูกวัดทั้งหลายนั้นนะครับที่ออกมาอาวาสเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นพระลูกวัดแม้ว่าจะเป็นพระที่แก่แล้วก็ตาม
แต่ว่าโดยสมณศักดิ์ยังเป็นพระลูกวัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการหลักก็ต้องฟังผู้บริหารพรรคที่เป็นทางการในทางนิติในแม้ว่าพฤติในเนี่ยเราก็รู้กันว่าอย่างไรอำนาจก็ยังอยู่ที่เจ้าของพรรคในทางปฏิบัติแม้ว่าคุณจะอ้างหลักการข้อกฎหมายอย่างไรคุณก็พูดกันไม่เถอะนะครับแต่คุณก็รู้แก่ใจดีว่าคุณไม่มีอำนาจจริงหรอกแต่เอาละเมื่อคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายมีความรับผิดชอบตามกฎหมายและต้องทำหน้าที่ตรงไปตรงมาตามกฎหมายที่คุณมีอำนาจมีหน้าที่เมื่อประกาศให้พรรคลำดับที่หนึ่งเขาไม่ได้เป็นคุณจะประชุมให้ตายแต่ว่าหนีหลักนี้ไปไม่พ้นเดิมคุณต่อรองขอตำแหน่งประธานสภาอยู่ดีๆคุณไปยกให้เขาแล้วแล้วนะครับถ้าประชุมวันนี้คุณจะถอยไปเอาอีกอ่ะนี่คุณบ้าหรือเปล่าเล่นข้าวของข้าวแกงเลียงเป็นนายกอสมรประธานสภาองค์การนักศึกษายังไม่ได้เลยก็คือหมายความว่าเป็นนายกอสมรรามคำแหงเนี่ยหรือว่าประธานสภารามคำแหงหรือสถาบันอื่นใดยังเป็นไม่ได้คุณจะกลับไปกลับมาได้ยังไงนี่มันประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อคุณต่อรองแล้วอยู่ดีๆคุณถอยเองถอยเองก็ประกาศในที่สาธารณะปรากฏก็เป็นว่าคณะผู้บริหารเนี่ยพูดเป็นทิศทางเดียวส่วนพระลูกวัดก็ให้อาละวาดไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณตรงไปตรงมาเนี่ยตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าเป็นอื่นแสดงว่าคุณไม่ตรงไปตรงมาแล้วนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดนั้นคือมวยล้มต้มคนดูใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นที่เราพูดเนี่ยพูดเพื่อมาต้องการให้คุณทำไหมแล้วก็รู้ว่าจับได้นะเว้ยนะครับเดี๋ยวกรรมการมันก็ไล่ลงกรรมการที่ว่าคือประชาชนนะว่าถ้าคุณไปล้มเนี่ยคนเขาจะขับไล่เพราะไอ้ที่วางแผนกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมวยมีอาการทั้งนั้นแหละไอ้คนที่เขาสงสัยไปรายงานตัวตอน 4:30 นที่เหลือก็อึ้มๆอ่ำๆจะเสนอโหวตแข่งเป็นเอกสิทธิ์จะไปละเมิดสิทธิ์ไม่ได้ไอ้นี่ลีลาต้มทั้งนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าคุณจะทำไหมนี่เราแทงให้คุณผัดหลังด้วยแทงก่อนเพราะนี่นะครับถ้าใครคิดว่าการเมืองกระดานรอบนี้นี่มันง่ายคุณจะคิดผิดที่สุดเพราะทันทีเนี่ยถ้าไปโหวตและได้สุชาติตันเจริญโดยจะเป็นพรรคเล็กพรรคพลังประชารัฐหรือจะพรรคอื่นใดเสนอก็ตามเนี่ยแล้วโหวตแล้วได้ขึ้นมาเนี่ยโดยโหวตเป็นคะแนนลับจะคิดว่าบ้านเมืองจะอยู่ตามปกติป่ะเพราะผมเชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะแรงและมันจะเป็นสถานการณ์ที่จะนำไปสู่อะไรหลายๆอย่างคิดว่าโหวตประธานสภาเสร็จจะได้โหวตนายกอ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนโหวตนายกคุณจะเข้าสภาได้คุณพรเพชรบอกวันโหวตนายกทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรที่ไม่น่าจะไม่เรียบร้อยพรเพชรมันเรียบร้อยดิ แต่ว่าคนอื่นจะเรียบร้อยหรือเปล่าถามเรื่องสาธารณะตอบเรื่องส่วนตัวพรเพชรเขาเรียบร้อยครั้งที่แล้วเขาเป็นรองประธานนะครับทำหน้าที่นี่นะครับรองประธานรัฐสภาเป็นประธานผู้ที่เขาก็งดออกเสียงเขาก็เรียบร้อยดิ แต่คนอื่นไม่เกี่ยวเนี่ยปัญหาก็คือว่าใครตอบได้มั่งว่าถ้าการเลือกประธานสภาเนี่ยออกมาในรูปแบบนี้แน่นอนที่สุดจะที่ผมออกสวภาแต่อย่างที่ได้อธิบายกันตั้งแต่ต้นว่าสิทธิ์เก่าพลังประชารัฐที่มาเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้มาเพียวๆภาษามวยเขาเรียกว่ามีออปชั่นมีออปชั่นนะครับและหลายคนมีบาดแผล มีร่องรอย และก็มีภารกิจเราพูดมาแต่ต้น
ว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับมันถ่ายภาพอำลาทั้งที่ทุกเรื่องมันจบก่อนหน้านี้ในทางการเมืองมันได้ยินแล้วต้องการภาพนี้มายืนยันเห็นภาพผมก็รู้ว่าต้มแล้วเพราะว่ามันจะแอคติ้งมันจะหน้าตาทำเหมือนกันได้ยังไงเพราะว่านั่งคุยกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอารมณ์ไหนก็ได้แต่นี่หน้าตาอารมณ์หมดอะไรตายอยากกันทั้งหมดถ้าไม่แอคติ้งจริงๆมันทำยากแต่บางคนเนี่ยนะครับไปงานศพยังหน้าเรียบเฉยนั่งแสยิ้มก็มียิ้มก็มีอะไรก็มีไอ้นี่หน้าตานี่นะครับหมดอะไรตายอยากพร้อมกันมันเหมือนกันหนึ่งสองสามไอ้นี่หมดอะไรตายอยากก็ไม่พอเอาหมดวันนี้หน่อยนะครับแล้วก็รูปออกมาในทิศทางอย่างนั้นเหมือนรูปก่อนหน้านี้ที่พลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์นั่งคุยกันนั้นหน้าคนละทางเนี่ยทั้งสองภาพนี่คนนอกมันถ่ายไม่ได้มันต้องคนในและจงใจปล่อยในทางการเมืองถ้าดูแล้วเชื่อเลยเนี่ยนะครับเหมือนเชื่อว่าพลเอกประวิตรไปดูมาแข่งเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยมาเนี่ยเยอะแยะมาเยอะแยะชอบก็มาเยอะแยะที่นั่นอากาศดีแต่นั่งเครื่อง11-12ชั่วโมงหลังกดหลังแข็งอายุตอนนี้สุขภาพก็ไม่อำนวยถ้ามันไม่มีภารกิจอะไรเนี่ยนะครับกลับไปดูมาแล้วกลับมายิ้มอ่ะเยอะแยะมาในเมืองไทยเยอะแยะแสดงว่าเมื่อก่อนนี้พลเอกประวิตรชอบไปที่สนามม้านางเลิ้งมากนะคะเนี่ยถ้าชอบขนาดนี้ถึงขั้นต้องเดินไม่เคยมีได้ยินข่าวอ๋อไม่มีข่าวเลยอ๋อเนี่ยว่าแต่สนามม้าสนามป้าก็ไม่เคยไม่เคยได้ใครเคยได้ยินว่าพลเอกประวิตรชอบดูม้าบ้างหรือเพิ่งมาชอบว่าสนามม้าสนามป้าก็ไปถามว่าใครเคยเห็นไหมว่าพลเอกประวิตรเคยไปดูม้าเคยมีภาพไหมเคยอยู่ดีๆอยากดูมาแข่งก็ไม่ทำผิดมาเยอะๆนะครับซึ่งคนพร้อมใช้พลเอกประวิตรดูเอาพันไหนอ่ะพันที่ดีๆในโลกไม่มีพันไหนที่ประเทศไทยไม่มีนะใช่ๆพวกวงการมานี่เขามีกันครบอ่ะเชื่อว่าไปดูมานะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าดูแมวคนบนเขาเยอะแยะแต่คนละแมวกันทีนี้พอสถานการณ์อันนี้เวลามันงวดเข้ามาแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยความคิดเห็นผมก็เชื่อว่าความคิดเห็นมันแตกต่างแน่นอนแม้กระทั่งนี่นะครับในพรรคที่จะต้องมีความคิดเรื่องการทำบัตรสีเนี่ยเพราะเสียงนี้มันอื้อเราก็เห็นก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงแกว่งไปแกว่งมาเขาไม่เอาจะไปไม่ไปตัดสินใจดีแล้วยังลังเลขึ้นไปความรวนกลับบ้านก็อยากกลับเอาคดีนู่นเนี่ยในเครือเนี่ยกรตก็มีกกตนี่ควักมาเมื่อไหร่ก็ได้เอาในนู่นก็เยอะแยะมากมายแต่ว่าเดี๋ยวคนมันเฟี้ยงใส่ลังเลเราก็มีหน้าที่แทงเนี่ยเมื่อไรจะผัดกินเลยกินเลยนี่เราแทงไปจนมือสั่นว่ะไอ้บ้าแทงก่อนไม่ให้กินจะเครียดอะไรคุณก็ผัดย้ายตรงดิคุณมันระดับฝังแม่เหล็กอยู่ในมือไอ้ฟ้าครอบแม่งก็โกงลูกเต๋าแม่งก็โกงมือก็โกงอยู่แล้วนี่ให้กินไม่อยากได้แทงตานี้ต้องการแทงพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรวนเพียงแต่ว่าคนที่เขาผ่านอะไรกันมาเนี่ยเขาดำรงความมุ่งหมายดูรอยยิ้มของพลเอกประวิตรเนี่ยนี่คือการดำรงความมุ่งหมายที่ชัดเจนนะดูการรายงานตัวของคุณสุชาติตันเจริญก็มีความมุ่งหมายนะครับสหภาพเผยทั้งนั้นไปรายงานเลยเวลาเพราะถ้าไปตามปกติมาตอบคำถามแล้วมันมัดตัวเองค่ะตกลงตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยถ้ามีพรรคการเมืองอื่นเสนอท่านเป็นประธานสภาเนี่ยท่านจะรับหรือไม่รับไอ้นี่ก็มัดแล้วบอกว่ารับชิมหายเลยเห็นไหมคนด่าเลยนะครับรถทัวร์นี่นะครับกันไม่ไหวจอดหน้าบ้านเพราะว่าแต่รถตัวรถตั้งตีทุกอย่างไปหมดก็หลีกเลย
คือถ้าไม่คิดอะไรนี่นะครับในท่ามกลางกระแสความสงสัยในทางการเมืองเขาเรียกว่าถ้าเป็นสูตรนักการเมืองรุ่นเก่าที่เขาสงสัยตีให้ร้องพวกอยู่ตรงนี้ไหมพวกอยู่ตรงนี้ไหมนี่เป็นรุ่นเก่าเขาจะเล่นกันอย่างนี้แต่ว่ายุคสื่อสารไร้พรมแดนไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้ไล่เลยไล่ให้มดดำมาไล่ให้ก็ได้คนดูเยอะคนติดตามเยอะแฉรายการแฉเพราะความเนี่ยนะครับดูสภาพรับลมคมในกันแบบนี้คนก็ยิ่งสงสัยเพราะว่าถ้าไม่ต้องการเนี่ยพูดมันพูดง่ายไหมว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งนี้เราตำแหน่งประธานสภาเป็นเรื่องของความสง่างามต้องกล้าเดินเข้าสู่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาอย่างสง่างามหรือบอกเหมือนหมอชนน่านว่าถ้ามีคนเสนอชื่อก็จะขอถอนตัวก็ทำไมไม่พูดอ่ะทำไมต้องมารายงานตัวหลังสี่โมงครึ่งเพราะคุณหมอชนน่านพูดได้เพราะไม่มีใครเสนอไงแต่ว่านี่นะครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะพาไปสู่กับสุดท้ายจะไม่เหลือสักตำแหน่งนะผมจะบอกให้เพราะสถานการณ์เนี่ยมันจะวุ่นสุดไม่รู้ว่ามือที่หนึ่งมือที่สองเท้าที่สี่เท้าที่ห้านะผมจะบอกให้อย่าว่าแต่สงสัยมือที่สามนะเพราะในแต่ละสถานการณ์หลังอย่างนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือป่าช้าแตกวันก่อนก็ไปพูดอ้ําว่าพวก6ตุลาเนี่ยโชคดีที่เข้าป่าเร็วนะเลยรอด นี่ถ้าเข้าป่าช้าเนี่ยตายแล้วนะ ป่าช้าเข้าป่าช้าดีว่าเขาเข้าป่าเร็ว ในทางการเมืองขณะนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันค่ะ เพราะออปชั่นเนี่ยให้ดูที่ตำแหน่งประธานสภาว่าถ้าลงเอยที่สุชาติตันเจริญเนี่ยออปชั่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ว่าก็ไม่ง่ายตามที่พี่นพเขาว่านะค่ะเพราะว่าเนี่ยไม่รู้จะได้โหวตเรื่องนายกหรือเปล่าเอาเรื่องแรกก่อนเพราะไม่มีใครสามารถคาดการได้คือถ้าเป็นการชุมนุมสมัยก่อนเนี่ยผ่านระบบการจัดการแกนนำโดยเปิดเผยเนี่ยไม่ใช้ระบบสื่อสารโซเชียลมีเดียกำกับการเนี่ยอย่างมากก็ทีวีผ่านดาวเทียมถ่ายทอดและก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากมันประเมินมันคาดการนะครับและก็มันมีจุดอะไรกันได้แต่จะแตกต่างไปจากคราวนี้เลยนะคราวนี้รู้ภารกิจแต่ไม่รู้ว่าใครจะไปทำอะไรตรงไหนอย่างไรนะและคนเนี่ยนะครับใครคิดว่าจะมีอำนาจสั่งการจริงสั่งการไม่ได้ให้ดูปรากฏการณ์หยกก่อนว่าใครสั่งได้ทุกคนเอาบรรดาเนี่ยบรรดาคนที่สนับสนุนแนวความคิดลองเสนอความคิดอย่างหนึ่งให้หยกไปทำตามเนี่ยยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการชุมนุมเนี่ยมันประเมินยากว่าไม่รู้จะลงเอยอย่างไรไอ้คนที่เราคิดเข้าข้างตัวเองบอกรุดเก่าๆมันชุมนุมยืดเยื้อยาวนานไอ้แบบนี้เขาผ่านมาแล้วหมูสนามรู้มือแล้วเหมือนไอ้พระบวชเก่าแต่ยังไม่ยอมได้เป็นเจ้าวาดนั่นแหละดังนั้นเนี่ยนะครับครั้งนี้มันจึงเป็นครั้งที่มันประหลาดเลยเพราะเขาเห็นปรากฏการณ์ปี63แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ถ้าใครคิดว่าเหมือนปี63สัตว์ม็อบเนี่ยผมเชื่อว่ารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนรูปแบบจะไม่เหมือนเดิมและรูปแบบไม่เหมือน10กว่าปีเกือบ20ปีที่ผ่านมาไอ้นี่คือสิ่งที่แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับจะต้องคิดกันใหม่เพราะผลปรากฏการณ์ที่ผ่านมาการขยับตัวที่ผ่านมานั้นมันไม่เหมือนเดิมครับวันนี้หลายคนติดอยู่กับเรื่องเดิมๆเรื่องเดิมๆเราเล่าประวัติศาสตร์ได้แต่บางเรื่องนี่นะครับต้องวิเคราะห์ว่ามันไม่เหมือนเดิมบางคนเนี่ยนะครับมองข้ามไม่พ้นจากเดิมก็คิดแบบเดิมวิธีคิดแบบเดิมถ้าเขาคิดแบบเดิมเขาจะมาไกลขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเมื่อได้สภาแล้วเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนว่าเหลือสภาให้ประชุมบ้างไปถึงโหวตนายกหรือไม่โหวตนายกไปถึงแถลงนโยบายหรือไม่ไม่เหลืออีกหลายด่านไม่สงสัยไม่คิดเช่นว่าอย่างที่เมื่อวานที่เราบอกว่าเลือกประธานสภาวันที่4
เลือกนายกวันที่13แถลงนโยบายวันที่25 26ครม.ใหม่มาทำหน้าที่หลังจากแถลงนโยบายเสร็จมันเป็นไปได้หรือว่าครม.ชุดใหม่นี้จะปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดนายกทักษิณมันจะบังเอิญขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามันแปลกมันแปลกจนผิดสังเกตแม้ว่านี่นะครับบางเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมก็ไม่เคยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สอบถามไปยังอัยการสูงสุดเรื่องคำร้องกรณีแก้ไขมาตรา112เนี่ยว่าเข้าข่ายตามคำร้องหรือไม่ว่าให้ตอบมาว่ารับหรือไม่รับอย่างไรเราเนี่ยนะครับที่ติดตามข่าวสารศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวพี่นกเขาว่าต่อวันพรุ่งนี้นะว่าเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้นะว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์สอบถามไปยังอัยการสูงสุดว่ารับหรือไม่รับและให้ตอบภายใน15วันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์เป็นแรงเหวี่ยงต้องคิดกันต่อว่ามันคืออะไรเราไม่ได้คิดในทางข้อกฎหมายหรอกนะครับเดี๋ยวพี่นกเขาจำแหละพรุ่งนี้ว่าไปแต่ว่าในทางการเมืองมันมีความรู้สึกว่ามันจะไม่เหลือสักตำแหน่งลองคิดทางการเมืองดูก่อนครับต้องไม่ลืมว่าสภาตั้งอยู่ที่เกียกกายนะชื่อมันยากลำบากชื่อไปถึงยากมันตะเกียกแล้วหลักกายดังนั้นเนี่ยนะครับการประชุมของพรรคเพื่อไทยของพรรคร่วมหรืออะไรก็ตามนั้นคือถ้าว่ากันตามเนื้อหามันเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องนี่ไปไม่ได้แล้วก็คุณไปเจรจาต่อรองอยู่ดีๆคุณถอยให้เองนะครับยิ่งถ้าไปบอกว่าความเชื่อก่อนหน้านี้ว่าจะมีก้าวไกลขาดคุณสมบัติไป20คนพรรคลำดับหนึ่งเปลี่ยนเลยพูดถึงพรรคลำดับที่หนึ่งไอ้นี่ยิ่งอายหนักเข้าไปใหญ่ไอ้นี่ยิ่งอายมันพูดไม่ได้มันก็ต้องนะครับคือใครถามไอ้นี่พูดแบบนี้นี่อายขอเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เพราะว่าไม่รู้ว่ารุ่งเช้าก็จะรับรองทั้ง500ไอ้นี่พูดแล้วมันเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมเหมือนที่เล่าให้ฟังเรื่องคนปากใต้ตกต้นตาลตกต้นตาลพัวคนตกใจมันลุกขึ้นยืนเลยแล้วก็โบกมือไม่เป็นอะไรทั้งที่เจ็บเกือบตายแล้วก็เดินไปตายที่หลังกองไฟก่อนตายมึงยังไหวฟอร์มอยู่ตกพัวคนก็ล้มมันกูตายลุกขึ้นยืนเฉยเลยแล้วโบกมือไม่เป็นไรแล้วก็เดินไปนอนตายอยู่เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องรักษาฟอร์มหน่อยเมื่อเนี่ยนะครับมีการรับรอง500คุณก็เป็นพรรคลำดับ2ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรไม่ได้อยู่แล้วไอ้นี่ไม่ได้ 100% แต่ที่เราบอกว่าประธานสภาก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเหตุนี้แต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าไม่เป็นมวยล้มไม่ต้มคนดูก็ต้องได้แต่ว่าถ้าเป็นมวยล้มต้มคนดูเนี่ยก็ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็รับมือกันก็แล้วกันผมเชื่อว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วนะเพราะที่เราตั้งคำถามโยนเข้ามาหลายวันเนี่ยได้ยินกันหมดแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะโผล่หน้ามาเนี่ยเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวสวนหักดิบแล้วนะครับคือหมายความงวยซาดิสใส่กันแล้วแต่นี่มันมีมวยซาดิสที่ไหนที่จะออกมาการันตีเพราะลังเลอึดอัดนี่เพราะมันเป็นการตัดสินใจที่บัตรสีบัตรเถลิงเนี่ยใช่คือหมายความว่าเป็นการตัดสินใจที่บัตรซบที่สุดแล้วแล้วมันก็ต้องแลกกับความเป็นผู้เป็นคนสารพัดมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายกันถึงที่สุดแล้วเราก็แทงกดดันอยู่อย่างนี้ลูกไฮโลลูกเต๋าก็ของคุณไอ้ที่ขวัดก็ของคุณมือคุณยังฝังแม่เหล็กอีกต้องการให้กินมาหามาลังเลจะปัดยังไงตรงเราเพราะการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นความลับค่ะใครพบกับใครใครมีปัญหาเรื่องอะไรอย่างที่เราเคยพูดกันว่า
นักการเมืองเนี่ยหาบริสุทธิ์เนี่ยน้อยมากนะอาจมีแต่ว่าคนเนี่ยนะครับคนพอมีสถานะในชีวิตเนี่ยมีปัญหาหนึ่งเรื่องที่ดินบ้าที่ดินก็ไปครอบครองที่ผิดกฎหมายบุคคลธรรมดาครอบครองอาจจะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าคุณเป็นนักการเมืองมีปัญหาสองเรื่องหุ้นสามเรื่องภาษีนะครับสี่ธุรกรรมอื่นใดนะครับที่ไม่ต้องการจะให้ใครรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดมาเป็นคนไทยและมีหน้าที่จนกระทั่งเติบโตมาเนี่ยล้วนเนี่ยนะครับไม่มีใครถูกทั้งหมดนะปัญหาว่าจะเอามาตรวัดไปจับใครเหมือนเรื่องที่ดินทำไมเอาสองคนอ่ะขณะที่มีลักษณะเดียวกัน40กว่าคนเอาเรื่องสนามฟุตซอลหมดได้ยังไอ้รถแรกนี่หมดรถสองนี่ยังมีอยู่นะเรื่องกรณีนี่นะครับอื่นๆที่ไปกระทำความผิดเมื่อครั้งบางคนมีตำแหน่งหน้าที่ไอ้นี่นู่นนี่นั่นนี่ไม่นับในคำร้องในการทำผิดเลือกตั้งรอบนี้82คนเนี่ยนะครับนี่ก็ของตายอยู่ในมือแล้วแล้วจะเพิ่มเติมอีกก็ได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่มีพระราชกฤษฎีกาถ้าเอากันจริงๆไม่รู้จะเหลือกี่คนนะผมจะบอกให้เอามาตรวัดไปทาบกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นในท่ามกลางการเมืองที่นักการเมืองมีบาดแผลเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินมากก็ได้มันจะไปจ่ายแพงทำไมล่ะนี่ปัญหาที่ดินเนี่ยลักษณะเดียวเนี่ยกับไอ้เอ็นรู้จักคุณเอ๋ปรินาไหมก็รู้จักรัฐมนตรีโอไหมนี่ที่เหมือนกันเลยนะไปอ่านดูเอาไปอ่านดูอันนี้เอาที่แบบนี้เราไปอ่านคำวินิจฉัยของสองคนนู่นดิแล้วเราก็พรุ่งนี้เจอกันแต่พรุ่งนี้เจอกันชนักเบลอเลยนี่ไอ้ถือครองหุ้นนี่มีปัญหาไอ้นี่ภาเรื่องภาษีมีปัญหาไอ้นี่ไอ้มันมีเรื่องผิดกฎหมายเรื่องรถเรื่องอะไรนี่สักอย่างเนี่ยเนี่ยเอาไปอ่านดูเราสำเนาคดีเทียบหาไม่เจอเอ๊ะพ่อมีปัญหาเรื่องนี้นะเอาไปดูไปถามพ่อดูปัจจุบันนี้มันมีการแก้กฎหมายไม่มีอายุความไอ้เรื่องเก่าๆที่นึกว่าหายไปกลับขึ้นมาหมดกลับมาหมดพ่อมีปัญหาแม่เอ๊ะแม่ไปถือครองที่ดินเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ลุงแกน่ะลูกไปมีเรื่องคดีนี้อยู่เนี่ยวันก่อนโดนนี่เนี่ยนี่เนี่ยสำนวนอยู่เนี่ยให้ทำยังไงพรุ่งนี้บอกเลย มันจะจ่ายแพงทำไม วินคุยกันคุยกันได้ร่วมมือกันได้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะมาช่วยกัน ช่วยชาติบ้านเมืองกัน เพราะฉะนั้นตัวเลขที่คุณจิรพรบอกว่าเป็นสถานสวภาเนี่ยไม่ไกลเกินจริงมันก็คนมันเต็มไปด้วยมนุษย์ที่มันมีปัญหาไงแล้วที่ไปดูดิแล้วที่โยกไปเนี่ยจากพลังประชารัฐไปเนี่ย มันเป็นออปชันพิเศษกันทั้งนั้น ดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่มันผิดสังเกตคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยขึ้นไปที่ปราศัยนี่ซัดพลเอกประยุทธ์แหลกลานเลยนะแต่ไม่พูดถึงพลเอกประวิตรคำนะไอ้ตู้นุ่นคนละตู้ด่าขึ้นแบบนี้เลยและนี่นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผลลัพธ์นี่มันจะออกเร็วแต่มันเป็นศาลาวัดใจเนี่ยมันวัดจริงป่ะมันจะทำหรือไม่ทำมันจะโหวตหรือไม่โหวตนะครับในเรื่องแบบนี้ความกดดันมาเต็มเพียงแต่ว่าณขณะนี้มันคือการไม่ได้คิดว่าและประชาชนเขาอย่างไรบางคนเนี่ยก็นับอายุเช่น74อีก4มัน78นะแล้วนู่นน่ะคดีนู่นเราก็คนอื่นอีกลูกหลานอีกเยอะแยะมันมีเรื่องให้คิดได้ไม่หมดอ่ะมันเข้ามาสู่สนามการเมืองมันเป็นตัวประกันไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าจิตที่ไม่แข็งพอเนี่ยมันอยู่ยากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเห็นนักการเมืองบางคนในช่วงสมัยที่ผ่านมาที่ต้องไปโหวตตามฝ่ายรัฐบาลทุกเรื่องแล้วก็พรรคไม่เคยโกรธเลยพรรคก็มาคือหมายถึงว่าอยู่พรรคฝ่ายค้านแต่ไปโหวตตามรัฐบาลทุกเรื่องแล้วก็ท้ายที่สุดพรรค
นะครับพรรคเดิมนอกจากไม่โกรธให้ลงเนี่ยครับคือหมายความว่าให้ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปทั้งที่คนอีกคนหนึ่งไปโหวตเหมือนกันเป๊ะแต่พรรคไม่ให้อภัยเลยเห็นไหมเห็นทฤษฎีตัวประกันไหมทั้งที่ว่านักการเมืองคนนั้นมีปัญหาเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็โหวตแบบไม่ต้องสนใจอะไรเลยจนกระทั่งรัฐบาลหมดวาระเขาก็มีความเป็นตัวเองขึ้นมาแต่ว่าในช่วงว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก่อนยุบสภานี่นะเขาโหวตตามเลยนะครับนี่พรรคเพื่อไทยก็คงจะรู้เรื่องนี้กันดีอยู่แล้วโหวตตามโหวตตามทุกเรื่องราวอภิปรายไม่ไว้วางใจก็โหวตให้กฎหมายงบประมาณโหวตให้ทุกเรื่องราวโหวตให้ทั้งหมดพรรคเข้าใจพรรคให้ลงต่ออีกคนหนึ่งมีอีกคดีเหมือนกันแต่ว่าไปโหวตเหมือนกันพรรคไม่ให้อภัยแต่คนนี้พรรคให้อภัยนี่มีตัวอย่างอย่าเถียงผมนะเถียงผมสวนร่วงเลยผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องเหล่านี้อยู่จริงเนี่ยพรรคเพื่อไทยนี่คงจะเห็นตัวละครตัวหนึ่งที่เมื่อการเลือกตั้งครั้งก่อนนู้นแล้วก็มีผลเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนึ่งกรณีนี่ทำตามเหมือนทาสในเรือนเบี้ยเลยแล้วพรรคเข้าใจอดีตนายกเข้าใจเจ้าของพรรคเข้าใจแล้วก็พยายามไม่เจอผู้คนบวชเสร็จหายบวชเสร็จหายเลยคือหมายความว่าเห็นไหมไอ้ทฤษฎีตัวประกันเนี่ยมันมีอยู่จริงเนี่ยยกตัวอย่างครั้งที่แล้วนี่เห็นชัดเพราะฉะนั้นมาครั้งนี้เนี่ย82คนนั่นอยู่ในนี่เป็นของอยู่ในมือนะ อาจจะคล้ากันไปเรื่องกรณีที่ดินอยู่ในมือนะและเรื่องราวอื่นๆอีกเพียบที่เราไม่รู้คือมนุษย์เรานี่นะครับบางครั้งลืมเรื่องตัวเองไปนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของคนในครอบครัวซึ่งตัวเองไม่รู้มาก่อนแต่ทันทีที่มาเป็นนักการเมืองนั้นเราก็จะรู้ว่าเราความจริงเราเป็นใครสาแรกเราเป็นใครไปทำอะไร นี่คือการเมืองและทำได้ดังนั้นมันจึงจะเกี่ยวข้องตั้งแต่เลือกประธานสภาลามไปสู่เรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีนี่ถ้าไม่มีเรื่องท้องถนนมันก็เป็นไปตามแผนแต่ทันทีที่มีเรื่องท้องถนนวันนี้ก็เราก็รู้ในเตรียมการฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานต่างๆเตรียมการ 100% นะครับใช่ใช่ไม่มีใครไม่เตรียมการเลยแม้กระทั่งหน่วยงานเดียวเพราะฉะนั้นพอผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาในวันที่4ซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรเลยคงไม่เตรียมการอะไรขนาดนี้แต่ทุกคนต่างก็รู้ว่าคือถ้าไปตามเนื้อผ้าเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรแต่นี่ทุกคนมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เป็นไปตามเนื้อผ้าแล้วเราในความเป็นจริงเนี่ยพอซัดไปแบบนี้มันต้องได้ยินเสียงสวนอย่างรุนแรงซึ่งความซึ่งเราก็ต้องการอย่างนี้ตกลงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคิดว่าเป็นแผนทำลายพรรคเนี่ยต้องมันจะทำลายได้ยังไงก็คือหมายความว่าเราบอกเนี่ยเพื่อพรรคคุณอยู่นะแต่ถ้าคุณไปทำตามที่เราแทงไปเนี่ยนี่พรรคคุณชิบหายนะเอาคิดแค่นี้คือไม่มีใครทำลายพรรคคุณได้ผมก็ไปกลับเข้าพักอยู่แล้วนะไม่คือไม่ออกมาแล้วก็ไม่หันหลังกลับนี่ให้สบายใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชี้อย่างนี้แล้วก็มีตัวอย่างด้วยว่าคุณจะทำหรือไม่ทำก็แทงอย่างที่ผมบอกว่าแทงก่อนไฮโลที่จะควันไม่มีใครเล่นเหมือนเราอีกแล้วแต่เพื่อต้องการให้คุณกินเราคุณมีทางเลือกแต่ถ้าเราเกิดถูกขึ้นมามันบ้าชิบหายเล่นไฮโลแบบนี้เมื่อเรายังตกใจว่าไปแทงถูกได้ยังไงมันฝันได้ผิด การเมืองมันก็เรื่องกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระยะเวลา7วันนี้เนี่ยพี่น้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดฟังหูให้หูหมดไอ้สิ่งที่พูดเราจะไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่พูดไอ้ที่นักการเมืองสำแดงต่างๆนั้นพูดซ้ายไปดักรอที่ขวานะพูดหน้าไปหลังอยู่นะแต่ทั้งหมดนั้นมันวัดที่การกระทำคือการพูดใครก็พูดอะไรก็ได้พูดหลักการสวยๆนะครับพูดไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังหรือว่าพูดอะไรให้มันดูดีมันไม่คือจะมีร้อยคำพูดมันไม่สู้หนึ่งการกระทำและการกระทำเริ่มแรกคือการกระทำในวันเลือกประธานสภา4 กรกฎาคมนี้
รอดูนะคะคุณผู้ชมว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรหรือมันจะชัดตั้งแต่วันนี้ที่เพื่อไทยมีการประชุมกับบรรดาสมาชิกว่าเขาจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการโหวตประธานสภาแต่คุณจรุพรกับทนายนกเขาบอกว่าถ้าเปรียบเรื่องนี้เหมือนการเล่นไฮโลอยากจะแทงผิดนะเพราะว่าถ้าแทงถูกขึ้นมานี่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตกับพรรคที่หักหลังประชาชนบ้างนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจำวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณนิติธรล้ำเหลือและคุณจรุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีครับ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 กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ